พระสงฆ์บุกช่องสามขอพบหนุ่มกัญชัยถามเหตุใดจึงนำเสนอข่าวโจมตีพุทธศาสนาเด่นออนไลน์วันที่21ตุลาคม2567 16:11 น.พระสงฆ์บุกช่องสามขอพบหนุ่มกัญชัยถามเหตุใดจึงนำเสนอข่าวโจมตีพุทธศาสนาด้านรปภ.เห็นแปลกๆจึงไม่ให้เข้าเจ้าตัวจึงมาไลฟ์สดหน้าตึกมารีนนท์แทนแฟนเพจ Facebook เจมอยวีบวกได้เผยแพร่คลิปวิดีโอพระสงฆ์รูปหนึ่งที่พยายามมาพบหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรข่าวคนดังโดยระบุข้อความดังนี้คนห่มเหลืองคนนี้บุกเข้าไปที่ช่อง3อาคารมารีนนท์บอกจะเข้าพบพี่หนุ่มออกข่าวทำลายพระสงฆ์ไม่มีศีลไม่มีธรรมรปภ.เห็นท่าทางแปลกๆจึงไม่ให้เข้าเมื่อรปภ.ไม่ให้เข้าพระรูปดังกล่าวเริ่มมีอารมณ์เริ่มรุนแรงถามรปภ.ว่ามีศีลหรือเปล่าก่อนเดินออกมาไลฟ์บริเวณตึกมารีนนท์โดยข้อความที่พระสงฆ์ไลฟ์สดมีใจความว่าอาตมามาที่ช่อง3ขอเชิญชวนประชาชนพระสงฆ์ที่ห่วงใยพุทธศาสนาที่มีภัยคุกคามจากการออกสื่อวันนี้จึงมาติดต่อเจรจาแต่ไม่น่าเชื่อว่าขนาดหัวหน้ารปภ.ก็ยังไม่มีศีลเราบอกว่าขอพบหัวหน้าแต่ชี้ไปคนโน้นคนนี้นี่ขนาดรปภ.ยังไร้ศีลไร้ธรรมพอได้พบหัวหน้ารปภ.ก็กร่างใส่อาตมาเลยอ้างว่าบวชมา10 พรรษาพออาตมาถามกลับไปว่าธรรมะคืออะไรก็ตอบไม่ได้ได้แต่แจ้งว่ามีอำนาจสูงสุดถ้าไม่อนุญาตก็ไม่มีสิทธิใหญ่กว่าเจ้าของอีกนี่คือปัญหาของคนไทยในการปกครองคนมีแต่ความเสื่อมวันที่31ตุลาคมเวลา10 นาฬิกาเราจะมายื่นหนังสือถึงผู้บริหารที่นี่เราอยากถามว่าทำไมถึงยอมให้มีการนำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาโจมตีทำลายพุทธศาสนาอยู่ด้านเดียวบิดเบือนหลักธรรมคำสอนพิชัยหารือรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีชวนลงทุน Data Center เร่งเจรจา FTA ไทย EU การเมืองวันที่21ตุลาคม2567 13:39 น.พิชัยรีเศรษฐกิจรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบอร์เยอรมนีชวนลงทุน Data Center พลังงานอาหารในไทยพร้อมเร่งเครื่องเจรจา FTA ไทย EU ให้สำฤทธิ์ผลโดยเร็ววันที่21ตุลาคม2567นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับดร.นิโคลฮอฟเฟไมสเตอร์คราวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแรงงานและการท่องเที่ยวแห่งรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่กระทรวงพาณิชย์โดยรัฐบาเดิร์นเวิร์ดเทิร์มเบิร์กเป็นรัฐสำคัญที่มีจำนวนประชากรและขนาด GDP ใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมนีและมีมูลค่าการค้ากับไทยคิดเป็น1 ใน 5ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยเยอรมนีโดยมีสินค้าศักยภาพได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์AI และวิศวกรรมขั้นสูงเยอรมนีมีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจที่จะขยายฐานการผลิตรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม
หรือบริการเป้าหมายที่2ฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกันเช่นยานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลแผงวงจรไฟฟ้าระบบจัดเก็บข้อมูล Data Center พลังงานทางเลือกและ Soft Power โดยเฉพาะในสาขาอาหารและการท่องเที่ยวโดยรัฐบาเดนเวิร์ตเทอมเบิร์กเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเช่น Daimler Mercedes-Benz ยานยนต์และชิ้นส่วน Bosch เทคโนโลยีการขับเคลื่อนระบบขนส่งอัจฉริยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน Festo ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเช่นอุปกรณ์ยานยนต์และเซมิคอนดักเตอร์ SAP SE บริการซอฟต์แวร์และคาร์ไซต์เลนอุปกรณ์ทัศนศาสตร์และมีดีเทคและมีมูลค่าการค้ากับไทยคิดเป็นร้อยละ20ของมูลค่าการค้ารวมไทยเยอรมนีนายพิชัยกล่าวว่าได้ขอให้เยอรมนีช่วยสนับสนุนการเจรจา FTA ไทย EU ให้สามารถสรุปผลได้โดยเร็วโดย2ฝ่ายเห็นพ้องว่า FTA ไทย EU จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเยอรมนีรวมถึงรัฐบาเดนเวิร์ตเทอมเบิร์กด้วย FTA ฉบับนี้จะช่วยขยายโอกาสและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สองฝ่ายมีแผนที่จะส่งคณะนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างกันโอกาสนี้นายพิชัยยังได้เชิญชวนให้นักธุรกิจรัฐบาเดนเวิร์ตเทอมเบิร์กเข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมย้ำว่าไทยยินดีให้การอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนจากรัฐบาเดนเวิร์ตเทอมเบิร์กที่ต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยในปี2566เยอรมนีถือเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของไทยในสหภาพยุโรปการค้าระหว่างไทยเยอรมนีมีมูลค่า 1,737.90 ล้านดอลลาร์โดยเป็นการส่งออกจากไทยไปเยอรมนี 4,555.82 ล้านดอลลาร์สินค้าส่งออกสำคัญได้แก่แผงวงจรไฟฟ้าอัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบและเครื่องจักรกลและส่วนประกอบขณะที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนี 6,182.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้านำเข้าที่สำคัญเช่นเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมเคมีภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำความรู้จักพัดโหนกระแสหรือกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่เด่นออนไลน์วันที่21ตุลาคม2567 18:57 น.ทำความรู้จักพัดโหนกระแสหรือกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคสุวรรณภูมิโลดแล่นอยู่ในวงการแชร์มานานเรียกได้ว่าเป็นสาวเก่งที่หลายๆคนอยากรู้จักตัวตนมากขึ้นหลังจากที่ได้ไปออกรายการโหนกระแสตอนติดกับดักรักบอสตัวร้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีตามหาหมอและคนเก็บขยะ LEP 0.1781 เทวันที่16ตุลาคม2567ทำความรู้จักพัดโหนกระแสหรือกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่โดยจะเห็นสาวผมสั้นพูดจาฉฉานข้อมูลแน่นที่นั่งข้างกันจอมพลังอย่างคุณ
ัทกฤตอนงสุวรรณวงศ์ที่มาให้ความรู้เรื่องแชร์ลูกโซ่และธุรกิจขายตรงเป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันยังมีอีกบทบาทเป็นนักการเมืองอีกด้วยในฐานะหัวหน้าพรรคสุวรรณภูมิสวพ.รหัสพรรค211ก่อตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2566นอกจากนี้สาวคนเก่งอย่างคุณพัทกฤตอนงยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์อีกด้วยโดยคุณพัทเป็นผู้ทำเพจ Facebook หลากหลายเพจอย่างเช่นกฤตอนงออนไลน์กฤตอนงต้านโกงสคอศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ซึ่งเป็นเพจเครือข่ายให้ความรู้คำแนะนำรับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายบูรณาการต่างๆสำหรับผู้เสียหายโดยเธอเองโลดแล่นอยู่ในวงการปราบแชร์ลูกโซ่มานานตั้งแต่สมัยคดีแชร์ลูกโซ่ดังอย่างยูฟันเนื่องจากเป็นผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่อีกด้วย